ดูกราพิษุทั้งหลายอุปาทานขันห้าประการนี้ห้าประการเป็นไฉไนคืออุปาทานขันคือรูปอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขาร อุปาทานขันคือวิญญาณดูการพิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันห้าประการนี้โดยเวียนรอบสี่ตามความเป็นจริงเพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมในโลก พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลเรารู้ยิ่งซึ่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้โดยเวียนรอบสี่ตามความเป็นจริงเมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เวียนรอบสี่อย่างไรคือเรารู้ยิ่งซึ่งรูป ความเกิดแห่งรูปความดับแห่งรูปปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปรู้ยิ่งซึ่งเวทนาความเกิดแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนา ปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนารู้ยิ่งซึ่งสัญญาความเกิดแห่งสัญญาความดับแห่งสัญญาปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญา รู้ยิ่งซึ่งสังขารความเกิดแห่งสังขารความดับแห่งสังขารปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณ ความเกิดแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณดูกราภิกษุทั้งหลายก็รูปเป็นฉไหนคือมหาภูตะรูปสี่ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่นี้เรียกว่ารูปความเกิดขึ้นแห่งรูปย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาหารความดับแห่งรูปย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหาร อริยมรรคประกอบด้วยองค์8ปดประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูป ดูกราพิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้ ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งรูปอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งรูปอย่างนี้ เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นรูปสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน สมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกําลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามเหล่านั้นดูคราภิกษุทั้งหลายก็เวทนาเป็นฉไฉนเวทนาหกหมวดนี้คือ เว,เ,เวทนาเกิดแต่จักขุสัมผัสเวทนาเกิดแต่โสตสัมผัสเวทนาเกิดแต่คานะสัมผัสเวทนาเกิดแต่ชิวหาสัมผัสเวทนาเกิดแต่กายสัมผัสเวทนาเกิดแต่มโ,โนสัมผัสดูกราภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งภาษะความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งภาษะอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปะ สัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึง่ง รู้ยิ่งซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับเวทนาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ยิ่งซึ่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งเวทนาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งเวทนาอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัด เพราะความดับเพราะความไม่ถือมั่นเวทนาสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใด เป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สัญญาเป็นไฉนดูกระรภิกษุทั้งหลายสัญญาหกหมวดนี้คือ ความสำคัญในรูปความสำคัญในเสียงความสำคัญในกลิ่นความสำคัญในรสความสำคัญในโพฏฐัพพะความสำคัญในธรรมารมณดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัญญา ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งภาษะความดับแห่งสัญญาย่อมมีเพราะความดับแห่งภาษะอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาดูกราภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งรู้ยิ่งซึ่งสัญญาอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับสัญญา สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าไดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าได้เหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสัญญาอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งสัญญาอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสัญญาอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นสัญญา สมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏ ย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นดูกราภิกษุทั้งหลายก็สังขารเป็นไฉนดูกราภิกษุทั้งหลายเจตนาหกหมวดนี้คือรูปสัญญาเจตนาสัทธะสัญญาเจตนา คันทะสัญญาเจตนาราสญญาาพพะสัญญาเจตนาโพธัพระสัญญาเจตนาธัมมะสัญญาเจตนาดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งภสสะ ความดับแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับแห่งภาษะอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ปดประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารดูกราภิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้ว ชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวินัยนี้ดูกระรภิสุทั้งหลายก็สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งสังขารอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นสังขารสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่า หลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนสมณะหรือพรามเหล่าใดเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพรามเหล่านั้น ดูคราภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นฉไนดูคราภิกษุทั้งหลายวิญญาณหกหมวดนี้คือจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณ ดูกรารภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดประการคือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แลเป็นปฏิปทาอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณ ดูกระพิกษุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้ ปฏิบัติแล้วเพื่อความหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วชนเหล่าใดปฏิบัติดีแล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมอย่างลงในธรรมวิไนนี้ ดูกระพิกสุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ยิ่งซึ่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งเหตุเกิดแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้รู้ยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะความดับเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณสมณะหรือพรามเหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพรามเหล่านั้นเป็นผู้มีกำลังสามารถเป็นของตน สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเป็นผู้มีกําลังสามารถเป็นของตนความเวียนวนเพื่อปรากฏย่อมไม่มีแก่สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น